ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านปลุกสัตว์โลกตื่นมาโดยลำดับลำดาแต่มาปลุกพวกเราทำไมจึงไม่ตื่นกันนี่เป็นเพราะอะไรเพราะความหลับสนิทมากไปตามธรรมดาคนที่หลับสนิทมากไปนี้ปลุกตื่นได้ยากคนไม่ค่อยหลับสนิทนี่ตื่นง่ายแล้วคนมีสติพออะไรมาสัมผัสก็ตื่นทันทีมีสามประเภทห้าทั้งคังตะโบเทสิพระพุทธเจ้าท่านปลุกสงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตื่นขึ้นนั่นแหละสงฆ์หมู่ใหญ่ก็พระสงฆ์สาวกอรหัตทั้งอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการปลุกจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเมื่อพระองค์ปลุกพระองค์ได้ตื่นเต็มพระทัยแล้วก็นำทำเครื่องปลุกพระทัยให้ตื่นขึ้นนั้นมาปลุกบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายมีพระสงฆ์สาวกเป็นต้นจนได้ตื่นมาโดยลำดับลำดาตื่นจากหลับความหลับก็คือความลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆไม่มีวันมีคืนมียืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถทุกเวลาเป็นการหลับอยู่ด้วยความลุ่มหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปลุกที่จะให้ตื่นจากความหลับคือความลุ่มหลงนี้จึงเป็นการปลุกได้ยากนี่หนามท่านเจ้าตัวก็ไม่อยากจะตื่นยังอยากจะสลับสนิทไปด้วยความลุ่มหลงนั้นเรื่อยๆไปไม่เคยเห็นโทษของมันแล้วจะปลุกตื่นขึ้นได้ง่ายอย่างไรบรรดาพระสงฆ์สาวกท่านพร้อมแล้วที่จะตื่นบางท่านบางองค์ก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ออกประพฤติปฏิบัติเป็นฤาษีดาบทอยู่ตามป่าตามเขาบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ข้อเพศแห่งนักบวชเป็นพระอย่างเรานี้ไม่มีในครั้งพุทธก่อนพุทธกาลจึงบวชเป็นฤาษีดาบทกันดังพระเป็นจวักคีทั้งห้ามีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนักบวชถ้าดิน 1,300 คนก็เป็นนักบวชพวกสนชัยคือพวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่ออกจากสำนักสนชัยก็เป็นนักบวชเป็นปริพาชกปริชาภาชีอะไรก็แล้วแต่ความเห็นของตนว่าจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสงบจิตใจเพราะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นแบบเป็นฉบับท่ามสอนแนวทางดำเนินจึงต่างคนต่างคิดได้ในแง่ใดก็ประพฤติปฏิบัติตนไปจะเกี่ยวตะกายไปตามความสามารถผู้ใดมีความร่วมใสในสำนักใดก็ไปสู่สำนักนั้นฝึกอบรมกับครูกับอาจารย์นั้นๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสำนักปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความพ้นทุกข์ตามลัทธิของตนของตนการที่ท่านทำเช่นนั้นเรียกว่าท่านได้เริ่มโทษของไทยแห่งความหลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้แนะนำสั่งสอนท่านจึงตื่นขึ้นทันทีทันใดก็มีลองลำดับตำรากันก็มีผู้ที่ตื่นในทันทีทันใดก็ได้แก่ประเภทอุคติตันดูผู้ที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเช่นพระสารีบุตรโมกขันลาภิพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นนี่คือผู้ที่พร้อมที่จะตื่นอยู่แล้วประเภทอุคติตันดูที่รู้ทำได้อย่างรวดเร็วหรือปฏิตันดูก็ลองลำดับกันลงมาเนยะก็ได้จากผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนดังเราท่านท่านปลุกตนเองนอกจากครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร่ำสอนโดยวิธีปลุกอย่างแล้วเราก็นำธรรมะท่านที่ได้ศึกษาอบรมจากท่านแล้วมาปลุกตนด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาก็เกิดความแปลกประหลาดคือเป็นผลขึ้นมาจากทางด้านปฏิบัติของเราเป็นลำดับลำดาเริ่มแต่ความสงบเย็นใจพอคือว่าค่อยตื่นเห็นเหตุเห็นผลจากอัตถธรรมไปเรื่อยๆก
ความขยันหมั่นเพียรก็ค่อยปรากฏเต็มขึ้นมาโดยลำหนักมันก็เรียกว่าปลุกตนเราที่มันหลับสนิทก็พยายามปลุกหลายครั้งหลายหดหลายหนเขย่าหลายครั้งหลายหนมันก็ตื่นขึ้นมาเองเพราะไม่ใช่คนตายถ้าเป็นคนตายแล้วจะเอาไฟไปปลุกมันก็ไม่ตื่นเพราะมันตายแล้วจะหาอะไรมาตื่นความตื่นความรู้ความรับรู้ไม่มีอยู่ภายในร่างจะหาอะไรมาตื่นเราเป็นบุคคลที่ควรจะตื่นได้จากการปลุกเราต้องเตือนตนของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงหลับเพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสจะไม่หลับได้อย่างไรกิเลสกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่หลับได้หรือต้องหลับแต่ทำไมพระองค์ท่านตื่นได้ล่ะก็เพราะการปลุกไม่ใช่ตื่นเราเฉยๆตื่นด้วยการปลุกการเตือนพระองค์เองถึงทรงลำพึงต่างๆดังตามดังตำราท่านว่าไว้ก่อนที่จะทรงเสด็จออกบรรพชาบวชเป็นนักบวชเพื่อบำเพ็ญพจน์ให้ปรากฏองค์เป็นพระศาสดาในโลกทราบในประวัติว่าท่านเสด็จออกเพื่อชมพระนครไปวันแรกประสบอันนั้นไปวันที่สองประสบอันนี้แล้วทรงนำมาที่เดินไปแรกก็ไปทอดพระเนตรคนเกิดเด็กตัวแดงๆที่มันเกิดดิ้นอยู่ในถนนตามถนนทุ่งทางมันเรื่องอะไรเนี่ยเพราะคนที่รอจะตื่นอยู่แล้วเห็นเด็กซึ่งเป็นเทวทูตซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมก็ทรงนำมาพิจารณาถามนายสารถีขับรถวันนี้มันอะไรสารถีขับรถก็กราบทูลว่ามีคือเด็กเพิ่งเริ่มเกิดเป็นอย่างนี้พอไปเห็นนั้นก็ทรงเกิดความโกรธสังเวชและมาเสด็จต่อไปที่ไหนอีกเสด็จกลับไปแล้วทรงนำเรื่องเราความเกิดของเด็กนี้ไปที่นิพพานาเสด็จไปวันต่อไปก็ไปพบคนแก่เนี่ยงกงันก็ทรงสะดุดพระทัยอีกเพราะเป็นเรื่องสัจธรรมเหมือนกันทรงนำมาที่นิพพานาอีกเพื่อเสด็จกลับทุกทีพอไปเจอเหตุนั้นขึ้นมาถ้าเกิดครั้งที่สามก็ไปเจอคนตายอีกแล้วมันเป็นยังไงอย่างนี้มีคนตายคนตายเป็นอย่างนี้ล่ะหาวิญญาณไม่ได้ทิ้งโดดอย่างนี้เองหมดสาระแก่นสารอะไรทั้งสิ้นก็ทรงนำไปพินิจพิจารณาอีกวันคำรบสี่ก็ถ้าเด็ดอีกก็ไปเจอสมณะคือนักบวชเนี่ยเป็นเครื่องตรงกันไปเริ่มดับที่แรกก็ไปพบอุปสรรคอันตรายต่างๆสุดท้ายก็ไปเจอที่ยึดนี่คือสมณะเทศสมณะก็ทรงนำเรื่องทั้ง4เรื่องนี้เข้ามาเป็นธรรมเทศนาประกาศสัจธรรมกลางวานอยู่ในพระทัยของพระองค์ไม่ทรงหยุดยั้งเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในการปกครองบ้านประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากผลสุดท้ายก็ต้องตายไปด้วยกันไม่มีใครจะหากจะผลเอาถึงใดไปได้และนอกจากนั้นแล้วก็ไม่ทราบจะไปเกิดในแห่งผลตำบลใดพบใดชาติใดกำเนิดใดซึ่งเป็นของไม่แน่นอนเลยเราก็อยู่ในข่ายแห่งความไม่แน่นอนนี้เช่นนี้เหมือนกันนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อความแน่นอนก็มีเต็มอยู่ในภายในจิตใจของเราเราจะปลดเปลื้องความไม่แน่นอนนี้ให้เป็นความแน่นอนขึ้นได้อย่างไรคำที่ว่าที่พึ่งของเราก็ยังไม่ปรากฏถ้าเราจะหาที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เป็นที่แน่ใจได้อย่างไรทรงสนพระทัยในเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยการลำพึงจนผลสุดท้ายก็เสด็จออกทรงผนวดก่อนจะเสด็จออกทรงผนวดก็มีบันดลบันดาลให้นักสนมบริวารทั้งหลายแสดงอาการต่างๆเหมือนกับป่าช้าถือดิบในพระราชวังมองดูไปไหนเสียงดังคอกๆแขกๆไม่ทราบเสียงโกนเสียงกัดลิ้นกัดฟันอะไรแหละเป็นไปหมดนี่ก็ยิ่งเห็นชัดอีกว่าคนยังไม่ตายมันก็แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นอยู่แล้วนี่ทำไงร้อนจนฟืนเป็นไฟไปเลยมันไม่น่าอยู่ที่นี่ต้องบนวุ่นวายแล้วก็ตัดสินพระทัยที่จะเสด็จออกทรงผนวช
ถ้าจะเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุลก็อยู่ในพระอุระคืออยู่ในหัวอกของพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นพระชายาหากจะไปสัมผัสเด็กเดี๋ยวแม่ก็จะตื่นเมื่อแม่ตื่นแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรพชาของเราทำอย่างไรดีการไม่ไปแตะต้องการไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นแหละดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกบวชของเราตัดสินพระองค์ลงในเนี่ยนี้เลยเป็นอันว่าเสด็จออกไปเลยไม่อำลาใครๆให้ทราบทางนั้นเรียกจงเรียกนายฉันมากระซิบให้เตรียมม้ากันทกะพาเสด็จออกถนนแล้วก็ไปถึงแม่น้ำเมรัญชลาไปตัดเข้ามารีที่นั่นทรงถือเพศเป็นนักบวชม้ากันทกะที่มีความจงรักภักดีในเจ้านายของตนก็เกิดความอัดอั้นตันใจอกแตกตายไม่สามารถที่จะกลับมาได้เลยเพราะความรักก็มีนายฉันเป็นผู้นำข่าวมาทูลพระราชบิดามิตรญาติพระวงศ์ทั้งหลายให้ทราบว่าศิริการาชกุมารได้ออกไปแล้วท่านแต่คืนวันนั้นได้ทรงผนวดแล้วในสถานที่นั้นแล้วส่งตนกลับมาเพื่อจะทรงให้ทรงข่าวบรรดาพระญาติทวงด้วยค่ะไม่ให้ใครเป็นไปอะไรเสียดายไปกังวลกับพระองค์เสด็จออกไปสู่ที่สะดวกสบายแล้วนั่งฟังเลยถ้าเด็ดจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีหรูหราอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสมกับฐานะแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกไปสู่ความเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งที่พาอาศัยอะไรไม่ได้ทำไมจึงว่าเป็นความสะดวกสบายแล้วไม่ต้องกังวลกับพระองค์นะนี่ก็คือความพอพระทัยในการที่จะปลดเปลื้องพระองค์ปลุกพระองค์ให้พ้นจากความหลับคือโมหะเครื่องครอบจิตใจของสัตว์โลกให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเพื่อจะถึงพระนิพพานด้วยการบำเพ็ญเป็นพุทธพรหมจรรย์โดยทางพระสติปัญญาของพระองค์นั่นเองแล้วทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่เช่นนั้นโดยไม่คำนึงถึงใครๆถึงความลำบากลำบนด้วยปัจจัยทั้ง4คือเครื่องนุ่งห่มอาศัยบิณฑบาตได้มายังไงก็เสวยไปตามเรื่องที่ได้มาเพราะสมัยนั้นไม่มีศาสนาหรือคำสอนบุคคลให้ทราบว่าผลของทานเป็นยังไงของศีลเป็นยังไงการบริจาคทานได้ผลมากน้อยเพียงไรใครจะเอาของดีของดีให้พระองค์เสวยล่ะนอกจากของเศษของเดินหรือเขาให้ทานเป็นธรรมดาประเภทแห่งคนขอทานเท่านั้นพระองค์จะได้รับความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแต่ความพอพระทัยในการบำเพ็ญพระองค์เพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้ความหนักแน่นต่อพระองค์มากมายโดยไม่ต้องหวั่นไหวกับปัจจัยทั้งหลายว่าจะมีความขาดตกบกพร่องประการใดบ้างพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่กังวลกับสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นความทุกข์ความลำบากในพระกายเพราะไม่เคยกับความสมุขสมันเช่นนี้ก็ตามแต่พระทัยของพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นต่อการตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญของพระองค์เองดีอย่างมั่นเหมาะอยู่แล้วเมื่อสรุปความถึงการทรมานพระองค์อย่างสมุกสมันก็เป็นเวลา6ปีจึงได้จะรู้นี่ปลุกตื่นแล้วทีนี้พระองค์เองพยายามปลุกพระองค์เป็นเวลา6ปีและตื่นขึ้นมาถึงความเป็นศาสดาของพระองค์อย่างเอกด้วยเป็นศาสดาของโลกอย่างสมบูรณ์ด้วยจากนั้นก็นำธรรมะมาปลุกสาวกทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นอันดับแรกเบื้องต้นกับเวเมพิคเวอันตะปบาสิเตนันเชฮิตบาโยจยังการเมกับมาสุขันธิการนิโยว่าไปเรื่อยหมู่แปลงและความออกว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่แล้วนี้คือพระองค์ได้เคยบำเพ็ญกับพวกนี้อยู่แล้วจึงทราบเรื่องการบำเพ็ญของพวกนี้ได้ดีแล้วก็นำสิ่งที่พวกนั้นบำเพ็ญนั้นขึ้นมาเป็นให้ทราบชัดว่าการทำตนให้ลำบากเปล่าๆก็ไม่เกิดประโยชน์การหย่อนยานก็ไม่เกิดประโยชน์การเคร่งครัดซึ่งหาเหตุหาผลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์มีมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นที่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งจึงได้ยกมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมบูทาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะปฏิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตติมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่อะไรก็ยกสมาธิสัมมาสังกัปโป
ขึ้นเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือธรรมที่เหมาะสมเป็นทางมัชฌิมาคือเป็นทางสายกลางไม่เอ็นไปทางอัตตกิลมัฏฐานโยคไม่เอ็นไปทางกามสุขันธิการโยคนี่เป็นทางสายกลางเหมาะสมต่อความตรัสรู้โดยตรงพระทรงแสดงในธรรมนี้ขึ้นมาแล้วธรรมเหล่านี้เมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วจะเป็นไปเพื่อท่านบอกจักขุกรณียาจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณญาณกรณีอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบราบคาบอภิญญายะเป็นไปเพื่ออภิญญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งสิ่งภายนอกภายในสัมโบธายะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้นิพพานายะเป็นไปเพื่อความดับสนิทของกิเลสทั้งหลายสังวัตติเรื่อยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละทำเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นทั้งนี้ว่าปุ๊บอารมณ์อะไรที่ว่าในนั้นว่าตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นมาบัดนี้เราได้รู้ได้เห็นแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี่เองในธรรมทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะแสดงทำให้ฟังก็แสดงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเรื่อยไปโดยลำดับทุกข์เป็นยังไงทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธาอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังคืออะไรท่านก็บอกทุกขังก็คือความทุกข์ภายในกายในจิตนี่แหละไม่ได้ทุกข์ที่ไหนร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็แสดงความทุกข์ให้เจ้าของได้รับจิตใจได้รับอารมณ์อันใดที่เป็นที่เป็นภัยก็แสดงความทุกข์ให้เจ้าของได้รับตนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดนี้อยู่เสมออันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ให้กำหนดทราบเรื่องของมันทุกข์อย่างนี้ความเบียดเบียนนำเบียดเบียนตนอย่างนี้เบียดเบียนจิตใจอย่างนี้มาทับถมจิตใจของเรานี้ให้รับความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจเช่นนี้ให้ทราบว่านี้คือทุกข์เนี่ยแล้วทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนมีสาเหตุที่จะต้องเกิดมาทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นมาได้ท่านก็ยกขึ้นถึงเรื่องสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาท่านบอกกามตัณหาคือความใคร่ความชอบใจในสิ่งวัตถุทั้งหลายต่างๆโดยลำดับลำดาท่านก็เรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องความหิวความกระหายความหิวความกระหายนี่แหละเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาเพราะมันต้องเสาะต้องแสวงด้วยความหิวของตนนะถ้ามันหิวแล้วมันก็ไม่แสวงเมื่อมันหิวแล้วมันก็ต้องแสวงการแสวงมันไม่ใช่แสวงด้วยสติปัญญามันแสวงด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาจึงต้องได้แต่เรื่องของทุกข์ความทรมานจิตใจจึงเรียกว่าสมุทัยความหิวความกระหายเป็นตัวสมุทัยสาเหตุที่จะทำให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นทั้งภายในจิตภายในกายนี่อธิบายให้ฟังมันต่อเนื่องอย่างนี้ถึงจะแก้สิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีใดแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกที่พิจารณาถึงตัวเหตุคือสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้ง3อย่างนี้นี่แหละคือตัวสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดรั้นดึงจิตใจของสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปจากทุกข์ได้แม้แต่รายเดียวก็เพราะที่เหตุประเภทเหล่านี้ขอให้แก้มันด้วยสติปัญญาให้ที่นี้พิจารณาสติปัญญามีไว้เพื่อแก้สิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการแก้กิเลสทุกประเภทเนี่ยแสดงให้ฟังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอังพิจนาสัมมาวาจากล่าวถ้อยคำในสันเลขาธรรมไม่กล่าวอย่างอื่นที่จะเป็นไปเพื่อสังสมกิเลสให้กล่าวในธรรมที่จะเป็นไปเพื่อรื่นเริงในต่อการแก้กิเลสทั้งหลายในสันเลขาธรรมก็มีสิบประการดังเคยแสดงให้ฟังแล้วตั้งแต่นู่นอปิชตาเป็นต้นสัมมากัมมันตะท่านสอนนักบวชท่านสอนแง่หนึ่งนะทำการงานชอบงานชอบอะไรงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าการงานชอบนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบให้ระมัดระวังอารมณ์ที่จะเป็นภัยต่อจิตใจของตนเองอย่านำอารมณ์ที่เป็นพิษเข้ามาเลี้ยงจิตใจจะเป็นพิษเป็นภัยและเผาลนจิตใจให้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยขึ้นมาให้ภายในจิตใจยังทุกข์ให้เกิดมากขึ้นโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางนะทางเดียวนี่สัมมาชีวะของนักปฏิบัติจริงท่านย่นเข้ามาอย่างนี้สัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรยังไงเพียรพยายามละสิ่งที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจ
คือกิเลสประเภทต่างๆที่ยังละไม่ได้พยายามละออกให้โดยได้โดยลำดับสิ่งที่ละได้แล้วอย่าให้มันกำเริบขึ้นมาอีกได้เนี่ยท่านสัมมาประธานสี่และพยายามสั่งสมความเฉลียวฉลาดกุศลธรรมคือความฉลาดให้รอบขึ้นภายในตัวสติสั่งสมให้มีขึ้นปัญญาพยายามพิจิตรพิจารณาให้มีความรอบครอบขอบคิดมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายทุกประเภทอย่าได้นอนใจสัมมาสติไปอยู่ที่ไหนสถานที่ใดก็ตามอิริยาบถใดก็ตามให้มีสติสตังระมัดระวังความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าได้ลดละคนไม่มีสติเขาเรียกคนบ้านะคนมีสตินี่หน้าที่การงานสม่ำเสมอทำอะไรๆเป็นชิ้นเป็นอันเพราะมีเจตนาแฝงอยู่ด้วยเนื่องจากสติเป็นผู้ควบคุมงานสัมมาสมาธิให้มีความมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานของตนอย่าได้ลดละท้อถอยและผลจะปรากฏเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจที่เรียกว่าสมาธิแท้นั่นธรรมเหล่านี้แหละที่สั่งสอนให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวทั้งนั้นมีอย่างอื่นพอแสดงธรรมให้ฟังอย่างนั้นแล้วพระญาณคนนั้นก็ได้ดวงใจให้ธรรมขึ้นมาเป็นองค์แรกเป็นอุทานขึ้นมาว่ายังจริงๆสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีดับด้วยกันหมดมีเป็นแสดงขึ้นมาจากความแสดงเป็นอุทานขึ้นมาจากความรู้ประจักษ์ใจผมแสดงทำให้ฟังนี้โดยลำดับจากนั้นในลำดับต่อไปก็แสดงอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเรื่องอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาเนี่ยทั้งว่ารูปังที่เขาเรียกอนิจจังนะรูปปัญจหิรังที่เขาเรียกอนิจจังดูความรู้สึกทั้งหลายรูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่สูตรที่ตามอยู่นั้นก็อนิจจังพันเตยามปนานิจจังดูข้างวาตังสุข้างวาติเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูข้างพันเตเป็นทุกข์ยามปนานิจจังดูข้างวิปริณามธรรมังกัลลานุตังสมานุปันสุงเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วควรนั่นหรือจะถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไม่ควรถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราโนเฮตังพันเตนะป้าไปโดยลำหนำนะจนกระทั่งถึงวิญญาณมีแบบเดียวกันนี้คือแสดงประเดิมดับรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงก็ต่อกันไปเรื่อยจนเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ในอนัตตลักขณสูตรนี้สำหรับทางภาคปฏิบัติเรานี้เราเข้าใจว่าผู้รจนาจะรวบรัดเอามากไปนี่ตามความรู้สึกของเราเองที่ปฏิบัติปรากฏว่ามันยังไงสักคนแต่ในอริยสัจปริยสูตรนั้นเราไม่มีที่ค้านเรายอมรับกราบอย่างหมอบราบเลยจ้ะอันนี้แสดงถึงวิญญาณวิญญาณังอนิจจังถามภิกษุทั้งหลายวิญญาณังนิจจังวานิจจังวาติอันนี้จังพันเตคือวิญญาณนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจน์ทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงนั้นมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วสมควรหรือที่ถือว่านั่นเป็นตนไม่สมควรพระเจ้าข้าเพียงพิจารณาเท่านี้แล้วแล้วเท่ากับว่าพิสูจน์ทั้งหลายได้เกิดความเมื่อหน่ายพอรู้เท่าในเรื่องขันธ์ห้านี้แล้วได้เกิดความเมื่อหน่ายเมื่อเกิดความเมื่อหน่ายแล้วคลายความกำหนัดคำว่ากำหนัดคือความยินดีในธรรมอันละเอียดนั้นแล้วพ้นจากทุกข์ไปว่างั้นในอนัตตลักขณสูตรว่างั้นแต่ในอริยปริยายสูตรนั้นเข้าถึงจิตยกตัวอย่างเช่นมนัสสมิงปิติบินติธรรมเมสุปิติบินติเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตมโนวิญญาณเนปินิเนติวิญญาณความรับทราบในระหว่างแห่งรูปกับจิตที่ปรากฏขึ้นนั้นก็เบื่อหน่ายและเบื่อหน่ายโดยลำดับในอาการใดที่เกี่ยวกับจิตเบื่อหน่ายจนกระทั่งถึงจิตมนัสสมิงปินิเนติเบื่อหน่ายทั้งจิตด้วยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดหนักคำนิพพิดังวิรัจจติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด
เมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นมีมุตมิมีมุตมิมีมุตมิอะไรเมื่อเวลาย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นคือมีมุตมิปินิบินาตินะเมื่อเวลาจิตย่อมหลุดพ้นมีมุตมิปิมุตมิปินิบินาติงานังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดในจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีอันนี้เป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงใจได้อย่างเต็มที่การพิจารณาขันธ์5เพียงขันธ์5แล้วมีความเบื่อหน่ายในขันธ์5แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปเลยนั้นในทางภาคปฏิบัติเรามันรู้สึกมันอะไรๆชอบกลเหมือนจะขาดอะไรๆอยู่แต่เราก็คิดไปซะว่าการรจนาในธรรมตอนนี้นั้นผู้รจนาน่าจะตัดออกบ้างในจุดสำคัญที่ไม่ควรตัดถ้าเป็นอย่างอริยสัจปริยายสูตรแล้วนั้นสมบูรณ์เต็มที่มีการพิจารณาในอนัตตลักขณสูตรนี้อันรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจิตก็คลายกำหนัดแล้วกำหนัดถูกพ้นไปเลยก็แสดงว่าคลายกำหนัดในอาการตั้งห้านี้แล้วก็คืนเอาจิตนั้นให้หลุดพ้นไปเลยนะทั้งที่จิตนั้นมีอวิชชาอยู่เต็มตัวถ้ามันเข้าไปมันเต็มที่ก็คือว่าเมื่อถึงอาการทั้ง5นี้มันเบื่อหน่ายไปหมดแล้วเป็นอะไรในจิตนั่นเองมีอะไรอยู่ในจิตนั่นเองค้นไปหาจิตนั่นเองเบื่อหน่ายในจิตแล้วถอนตัวให้หลุดพ้นนี้เหมาะที่สุดทีเดียวเต็มภพแล้วยังจิตอยู่นั่นตัดต้นมันออกหมดแต่หัวตอมยังมันก็จะต้องงอกต้องรัดขึ้นอีกหัวตอนั้นนี่ตัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นข้ามันออกหมดแต่หัวตอมันคือจิตกับอวิชชาซึ่งพัวพันกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นมันยังไม่ออกได้เลยแล้วจะหลุดพ้นไปได้ไงหลุดพ้นไปด้วยอวิชชาอย่างเหรอจึงทำให้สงสัยว่าผู้รัตนานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่นะพระองค์ก็นิพพานมาตั้งหลายร้อยปีแล้วถึงเลยมารัตนาขึ้นในธรรมแบบนี้น่าจะตัดจุดสำคัญนี้ออกมันสมบูรณ์จริงก็เมื่อเบื่อหน่ายในการตั้งห้านี้แล้วก็ต้องเบื่อหน่ายในจิตเห็นจิตเป็นสภาวะธรรมมันคือจิตกับอวิชชามันอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งเหมือนกันถ้าแยกออกด้วยสติปัญญา ให้เห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วมันก็พากกันออกระหว่างจิตกับอวิชชาพากกันออกแล้วนั้นแหละจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็หมดปัญหาสิอิมุตมิญาณังโหติไม่ต้องพูดเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งชาติจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีถ้าประพฤติธรรมธรรมจริยังกตังกริยังการประพฤติธรรมจริยังได้จบสิ้นเพียงเท่านี้ได้แก่การละการบำเพ็ญการละกิเลสประเภทต่างๆและการบำเพ็ญเพื่อความฉลาดนั้นได้เต็มภูมิแล้วกตังกริยังจิตที่ควรจะทำคือการละการบำเพ็ญนี่ได้ทำสำเร็จแล้วได้ทำแล้วนปัลลังคายาติที่ได้ทำให้ยิ่งไปกว่านี้อีกไม่มีตชานาติพอได้รู้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์นะแล้วก็หลุดพ้นนี่เมื่อพระองค์ได้ปลุกพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ด้วยธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรและอริอนัตตลักขณสูตรแล้วพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นได้ตื่นขึ้นแล้วจากหลับเป็นผู้ทรงความรู้เป็นชาคริยะธรรมได้แก่จิตที่มีความตื่นตัวเป็นพิเศษเป็นเอกจิตเอกธรรมเป็นธรรมอันเดียวธรรมคือจิตจิตคือธรรมธรรมโมปริโปเป็นความสว่างเหมือนประทีปดวงไฟอยู่ภายในจิตใจโดยสมบูรณ์แล้วเพราะธรรมทั้งสองประเภทนี้มีท่านได้ตื่นเพราะธรรมเหล่านี้ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมปลุกในตื่นในขณะนั้นจากนั้นก็ทรงปลุกไปเรื่อยๆจนถึงพระยศกุลบุตรแล้วเพื่อนของพระยศกุลบุตร50-60คนตื่นกันประเดิมดับถึงชดิน 1,300 คนตื่นประเดิมดับชดิน300คนนั้นทรงปลุกด้วยอริยสัจปริยายสูตรเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บูชาไฟบูชาเพลิงถือว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นคุณวิเศษพระองค์จึงได้ประทานพระโอวาท
ว่าอริตะปริยัตสูตรรูปังพิฆเวอริตังนะรูปเป็นร้อนรูปเป็นไฟเสียงเป็นไฟกลิ่นเป็นไฟรสเป็นไฟเครื่องสัมผัสเป็นไฟตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจก็เป็นไฟเพราะอำนาจกิเลสราคะตัณหามันเผาหล่นน่ะถึงรูปเวทนาทั้งถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นไฟทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดให้พิจารณาให้เห็นไฟเหล่านี้น่ะนี่อริยสัจปริยัติจนกระทั่งถึงมรรคมิตรปิฎกติชะดิน 1,300 คนบรรลุถึงขั้นอรหัตผลอย่างเต็มภูมิเพราะอริยสัจปริยัติมีพระองค์ทรงปลุกด้วยวิธีการอันนี้เหมาะกับจริตของท่านเหล่านี้ผู้บูชาเติมจากนั้นก็ปลุกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง45เท่าพรรษาจนได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทอันเป็นเครื่องแก้กิเลสตัณหาสวะและเครื่องหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ไว้กับโลกอันนี้ให้เป็นมรดกแก่พวกเราทั้งหลายแล้วเราเห็นอะไรเป็นของประเสริฐของดีทุกวันนี้ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไปแต่เห็นความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นของดีโลกทั้งหลายนี่มันดีด้วยกันแล้วไม่มีใครเลวไม่มีใครทุกข์ใครเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนแต่ในขณะเดียวกันนั้นโลกมีความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ยอมเห็นโทษกับสิ่งนี้แล้วเราจะไปเห็นโทษอะไรแล้วเราจะไปเห็นคุณกับอะไรอีกต้องเห็นโทษซะก่อนที่จะเห็นคุณการแก้สิ่งที่เห็นเป็นโทษเหล่านี้ไม่แก้ด้วยอดด้วยธรรมจะอะไรมาแก้นะปลุกเจ้าของปลุกอย่างนี้แหละปลุกความโลภแก้ความโลภด้วยธรรมะความโกรธความหลงด้วยธรรมะด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราจิตใจเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเพราะสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายเหล่านี้ห่างหรือจางไปจากจิตใจเราก็จะตื่นไปโดยลำดับผลที่สุดก็ชาระบุคคลชาคณะจิตเป็นจิตที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาแม้จะหลับสนิทจิตที่พ้นแล้วจากเครื่องปิดบังหรือเครื่องกดขี่บังคับทั้งหลายนั้นก็เป็นชาคณะจิตคือตื่นอยู่ตลอดเวลาผลของการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทเอาไว้เป็นจุดสุดท้ายแห่งผลได้แก่ชาคณะธรรมคือจิตที่หลุดพ้นตัวออกมาจากสิ่งปกปิดกำบังแล้วแสดงตัวออกอย่างเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องความประเสริฐของคนก็ประเสริฐที่ตรงนี้ความสูงสุดวิมุตติพานก็สูงสุดที่ตรงนี้ไม่มีสูงสุดที่ตรงไหนไม่ว่าใครจะไปโลกพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารไปไหนก็ไปเถอะซึ่งอยู่จัดว่าอยู่ในวิสัยของไตรโลกธาตุหรือโลกสมมุติด้วยกันแล้วจัดว่าเลิศไม่ได้แต่ถ้าจิตได้พ้นจากธรรมชาติที่กดทวงตัวเองมาเป็นเวลานานและโผล่ตัวออกมาเป็นอิสระเสรีอย่างเต็มภูมินี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้เลิศใครจะไม่ว่าเลิศก็ตามธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติเลิศที่เลิศดีโดยหลักธรรมชาติของตนความเลิศอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรที่จะมาเสกสรรปั้นยอหรือกดขี่บังคับแต่เป็นความเลิศอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่มีใครจะไปกดขี่บังคับได้นี่แหละชาคณะธรรมพระพุทธเจ้าปลุกสัตว์โลกให้ตื่นได้อย่างนี้แหละขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพิจารณาเราสมควรอยู่แล้วด้วยกันทุกคนกับธรรมเหล่านี้เราสมควรกับธรรมเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นอยู่ด้วยกันทุกคนหานำมาประทิดติดตัวเป็นเครื่องมือเราก็แก้มาได้โดยลำดับการแสดงธรรมจึงเห็นว่าสมควรเพียงหยุดเพียงเท่านี้เอาละ